สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสูร่รายการทันโลกทันธรรมพบกับนายแพทย์ชัดชัยสีบันติตดิฉันชุลีพรช่วงลังสีพร้อมสาระดีๆทันโลกและมุมมองธรรมะทันธรรมจากการถ่ายทอดหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระครูปรหลัดสุวัฒนโพธิคุณท่านผู้ชมคะ คนเราทุกวันนี้ชอบแชร์ความรู้สึกบนโลกโซเชียลมากเลยค่ะไม่ว่าจะสุขทุกข์เศร้าเหงาหรือเพอก็อจะต้องบอกให้ชาวโลกรับรู้ค่ะรวมทั้งต้องใช้ช่องทางทางโซเชียลในการแสดงความคิดเห็นและแชร์ข่าวสารต่างๆ จนเกิดเป็นกระแสดราม่าบนโลกออนไลน์เกิดขึ้นค่ะวันนี้รายการของเราจึงมาพูดคุยกันว่าอารมณ์ดราม่าเหล่านั้นเกิดจากอะไรค่ะและเกิดแล้วมีผลกระทบต่อตอนเองอย่างไรรวมถึงกระทบต่อสังคมรอบข้างอย่างไรด้วยค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องไปเรียนถามคุณหมอชัดชัยนะคะคุณหมอคะคำว่าอารมณ์ดราม่าในโลกโซเชียลนั้นหมายถึงอะไรคะครับคำว่าดราม่าที่เรา รู้จักกันแล้วก็ได้ยินกันจนในมุมของทุกวันนี้เนี่ยหมายถึงการจริงจังมากเกินไปนะครับจริงจังมากเกินไปใช่ค,คือการซีเรียสกับทุกๆเรื่องในชีวิตนะฮะแล้วก็เป็นการใช้แสดงออกทางอารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วก็ในที่สุดแล้วก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันในคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันด้านสองฝ่ายนะครับก็คือต่างฝ่ายต่างศาสตรอารมณ์ใส่กันซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ย กระแสดราม่าต่างๆก็ส่วนใหญ่ก็มาจากทางโซเชียลเป็นหลักนั่นเองนะครับค่ะแล้วเขาแสดงดราม่ากันผ่านช่องทางไหนบ้างล่ะคะในโซเชียลมีเดียต่างๆเหล่านี้นะครับเราคงรู้จักอันแรกเลยคือเรื่องของพันธิย์เพราะว่าโอ้อันนั้นดราม่าจัดเลยครับเพราะว่าพันธิย์เองมีหลายมีหลายห้องสนทนาหรือว่าที่เรียกว่าเป็นบ่อนนี่นะครับมีหลายห้องแลหลายห้องก็เป็นเรื่องดราม่าอย่างเดียวล้วนๆนะฮะหลายห้องก็อาจจะเป็นเรื่องความรู้เฉพาะด้านเรื่องดาราศาสตร์เรื่องอะไรก็แล้วแต่ แต่ว่าในส่วนของเว็บอื่นก็มีเยอะแยะปัจจุบันนี้อย่างเว็บที่ไม่ใช่เว็บบอร์ดโดยตรงนะฮะเป็นเว็บข่าวบ้างอะไรบ้างแต่ก็จะมีเรียกว่ามีมุมนึงหรือว่าเซสชันหนึ่งที่เป็นเรื่องบอร์ดโดยตรงที่เรีกเรยกว่ากระทู้เนี่ยครับในโพสจัง .com ทางเรานีเนี่ยเขาก็จะมีส่วนที่เป็นกระทู้ซึ่งบางครั้งเนี่ยเจ้าของเว็บก็ไม่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าใครก็ได้อยากจะอยากจะตั้งกระทู้ขึ้นมา ถ้ามีคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะกระทู้นั้นก็กลายเป็นกระทู้ที่ติดอันดับต้นๆแบบนี้ค,ค่ะคก็ดังไปเลยแล้วก็มันมีคําว่าเกรียนคีย์บอร์ดกับนักเลงคีย์บอร์ดเข้ามาค่ะพวกนีค้ค,ค,คืออะไรเหรอคะครับคนที่ชอบแสดงความคิดเห็นโดยใช้ไม่ว่าจะใช้คําพูดนะฮะใช้กิริยาท่าทางหรือภาษาต่างๆเนี่ยเป็นไปในมุมของการแสดงความคิดเห็นสุดโตง่งแล้วก็จริงจังซีเรียสแล้วก็ เรียกว่าเป็นคนจุดกระแสะดราม่าเนี่ยครับใช่มมโนเอาเองค่ะใช่ครับก็เป็นพวกนี้ก็เป็นพวกกระจุดปัญหาสังคมเยอะนะฮะถ้าไม่เกินกระแสะดราม่าแล้วเดี๋ยวนี้มีเว็บบางอย่างนะฮะเอาเรื่องดราม่ามาขยายต่อนะครบแล้ว ที่สำคัญคือให้อารมณ์มาอยู่ในเหตุผล<ช>นั่นเองนะครับก็ว่ากันไปเสพกันไปนะครับตัวเองอยู่กับอารมณ์อย่างเดียวนะฮะก็ตามใจครับม,มาถึงผลกระทบดีกว่าค่ะว่ามันจะมีผลกระทบอะไรถ้าเกิดว่าเราดราม,ม่าเยอะๆผลกระทบต่อตัวเองก่อนเลยค่ะแน่นอนนะครับในภาวะที่คนบางคนก็พยายามใช้เหตุผลนะ,ะแต่คนบางคนก็ซัดอารมณ์มาสุดท้ายก็จะเกิดอารมณ์เสียเหมือนกัน หมายถึงเราอารมณ์เสียเองใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเสพดราม่ามาก,<ฆ>มากๆหรือเข้าไปมีส่วนมากๆเนี่ยเราก็จะเกิดอารมณ์เสียเองนะครับเราก็จะอารมณ์เราก็จะไม่เสถียรนี่ก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะสุดท้ายเราก็เกิดภาวะรุนแรงทางอารมณ์ได้เราอาจจะไปใส่อารมณ์ใส่คนจริงๆใช่ <c oughs> ที่อยู่รอบข้างเรานะครับแล้วก็<ฆ>วการควบคุมอารมณ์เราก็จะไม่ดีเพราะว่า ตอนอยู่ในหน้าจอเนี่ยมันไม่มันไม่สนใจอะไรเลยนะครับมันไม่มีความยักยั้งชั่งใจมันจะศาสตร์อะไรก็ศาสตรใส่กันเต็มที่เพราะฉะนั้นการใช้ความรุนแรงทําความคิดคําพูดแล้วก็การกระทําก็ตามมาจริงค่ะแล้วพอทําบ่อยๆนะคะจะเกิดผลกระทบคือตัวเองติดนิสัยงุดหงิด เพราะว่าไม่เคยยับยั้งอารมณ์มาเจอคนจริงๆก็หงุดหงิดเอาวาจาไปทำร้ายเขาคนอื่นเขาเลยหนีหมดเลยค่ะการมีตัวตนบนโลกโซเชียลทำให้เราไม่มีใครเลยบนโลกแห่งความเป็นจริงค่ะครับค่ะแล้วผลกระทบต่อส่วนรวมนะคะคุณหมอครับคือต้องมองว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กปัจจุบันนี้เนี่ยครับก็เป็นมุมนึงก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ทําให้เราได้ติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็วนะครับสา,สามารถจะรู้ความเป็นไปของเพื่อนเราของขอครอบครัว ของคนใกล้ชิดต่างๆได้อย่าง,างรวดเร็วเป็นการย่อโลกข่าวสารต่างๆก็ไปสู่ถึงกันอย่างง่ายดายนะครับแต่อีกมุมนึงเนี่ยการใช้โซเชียลมีเดียไปในเชิงที่เรียกว่าการแสดงอารมณ์มากกว่าเหตุผลนี่นะครับก็จะทําให้เกิดเรียกว่าการศาสตร์อารมณ์เสียใ่กันลแลวก็ศาสตร์คาคิดคําพูดการกระทาวาจาต่างๆเหล่านี้ภาษาต่างๆทําให้เกิดการโต้ตอบโดยใช้ถ้อยคํารุนแรงได้นะครับจุดกระแสด,ดารามาแล้วสามารถชักนําไปสู่ การลุกลามบานปลายเกิดความรุนแรงนอกโลกโซเชียลได้คือสามารถที่จะเกิดการประทะกันจริงในทางสังคมได้นะครับแล้วก็เกิดการลงไม้ลงมือกันได้เรียกว่าเป็นจุดป,ประกายแบบน้ำพึ่งหยดเดียวทําให้คนแตกแยกนะครับจริงเลยค่ะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าช่องทางสื่อสารที่เป็นลักษณะของการเปิดกว้า,างแสดงความคิดเห็นก็จะมีกลุ่มบุคคลนะฮะที่ใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์รวมทั้งใช่ยังไงคะก็คือตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งทงไว้ เพื่อที่จะสื่อสารบางอย่างออกไปสมมติอยากทำลายใครก็ใช้ช่องทางนี้ได้ใช่แล, <ฮะ S 1> แล้วจะเป็นการสร้างนะฮะสังคมจิกกัดสังคมด่าทอซึ่งมันไม่ได้ส่งผลดีต่อสังคมโดยภาพรวมนะครับแล้วก็ไม่ได้ส่งเสริมอะไรเลยไม่ได้ส่งเสริมความเจริญทางสติปัญญานะฮะแล้วก็ไม่ได้ส่งเสริมที่ทําให้ประเทศชาติเกิดความสมัครสมานสามัคคีอะไรกันสักอย่างนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่อยู่ในนี้เนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่า หนึ่งเราอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับ <c oughs> สองเราอย่าเล่นเกมเองนะครับ <c oughs> ถ้าใครตกอยู่ในทั้งสองกลุ่มนี้ก็ถอนตัวซะก่อนนะครับเพราะว่า <c oughs> เราไม่ได้สร้างประโยชน์ให้สังคมครับแล้วก็เราอาจจะทําเป็นส่วนหนึ่งในการทําลายล้างสังคมเองอบาปกรรมก็จะตกอยู่ที่เรานะครับจริงค่ะแล้วก็วิบากกรรมของการว่าร้ายคนอื่นนะคะไม่ได้แพรกับการใช้วาจาเลยค่ะ คุณหมอคะที่สังเกตเนี่ยคนที่กล้าที่จะเขียนอะไรในโซเชียลโดยไม่กลัวคนอื่นโกรธเพราะว่าเขาคิดว่าใครก็ไม่รู้<ช>ว่าเขาคือใคร,ใครถึงรู้ก็คือไม่ได้เจอตัวหน้าไม่ได้เจอหน้ากานะันค่ะทำอะไรก็ทําเขาไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ค<ม>่ะมาพูดถึงวิธีป้องกันดีกว่าค่ะว่าเราจะป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดกระแสสังคมดราม่าขึ้นมา ครับที่ตัวเราแล้วครับคือมันหมายถึงว่าทุกคนนะครับที่อยู่ในส่วนในสังคมคงมีส่วนทั้งผู้จุดดราม่าด้วยแล้วก็ผู้ที่เข้าไปมารุมมาต้มในดราม่าเองด้วยนะครับผ,ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อด้วยกับผู้ที่เล่นเกมด้วยนะครับข,ข้อแรกเลยก็คือว่าเราอย่าไปโพสต,ตอนโกรธหายโกรธแล้วเราเรา,เราย้อนกลับไปแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา อยากจะระบายอะไรนะฮะเอากระดาษเขียนใส่ในกระดาษไปก่อนอารมณ์เย็นแล้วค่อยขีเข้าไปก็ได้นะอารมณ์เย็นมาอ่านอาจจะโอ้ยฉันเขียนได้ยังไงเอออาจจะไม่ขีละอาจจะบอผ่านไปละเพราะฉะนั้นคนเราเวลาโกรธมันจะพูดอะไรออกมาเยอะแต่เวลาคนเรามันทะเลาะกันเนี่ยมันจะลืมง่ายเพราะอะไรรู้ไหมคือตอนเราตอนเราทะเลาะกันเนี่ยมันพูดไปแล้วเนี่ยคําพูดมันไม่ได้บันทึกเอาไว้อะครับเดี๋ยวก็ลืมต่างฝ่ายก็ตั้งโอเคปรับความเข้าใจแล้วก็ลืมไปแล้วแต่พอเป็นนักเลงคีย์บอร์ดหรือว่าเป็นคีย์บอร์ดเนี่ยพอคีลงไปแล้วเนี่ยมันครับ ใช่แล้วคนอื่นก็เห็นด้วยใช่แล้วคนเห็นไปแล้วมันแชร์ตอบไปแล้วเราตามไปลบไม่ทันแล้วนะครับเพราะเขาแชร์ไปไกลละมันย้อนกลับไปแกล้ไม่ได้นะคระับมันคิดให้ดีตั้งสติให้ดีถ้าตอนโกรธอยู่อย่าเพิ่งโพสนะข้อแรกค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะข้อที่2เราต้องคัดกรองนะครับคัดกรองอะไรคะคัดกรอง2ออย่างฮะอันแรกคือ ใครที่เราจะรับเข้ามาเป็นเพื่อนเนี่ยกรองหน่อยว่าเขาเป็นบุคคลยังไง <คะ S 1> ถ้าเราไม่มีเวลากองเราก็คอยมากองดูหน่อยว่าใครแสดงความคิดเห็นที่มันทําให้เกิดความแตกแยกเราก็ลบทิง้งหรือีดทิง้งใช่ลบไปเลยบล็อกไปนะครับไม่ต้องเสียดายใช่ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่าเอาตัวไปยุ่งกับกระแสดราม่ามากน,<ช>นักนะฮะใช่เพราะ<ม>ว่าบางทีเราก็ไม่ได้รู้จริงพอพูดไปมันเสียหายคนอื่นเราก็บาปแล้วล่ะค่ะใช่แล้วข้อที่3ล่ะคะครับก็คือว่า เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะอย่าพยายามดึงมาให้กลายเป็นเรื่องโต้เถียงเพราะว่าเรื่องโต้เถียงเนี่ยมันเต็มไปด้วยอารมณ์นะครับมันหาจุดจบยากนะฮะแล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยนะฮะในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันฟันธงไม่ได้หรอกครับใครถูกใครผิดใครดีใครชั่วต่างๆเหล่านี้มันมิติมันเยอะนะฮะเงื่อนไขเหตุการณ์ต่างๆมันเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปจุดเรื่องพวกนี้มาดีกว่าครับเพราะว่าการด่าทอกันนั้นมันสุดท้ายมันจะจบตรงนั้นแล้วก็บานปลายอยู่ดีค่ะ ข้อถัดไปล่ะคะก็คือหลีกเลี่ยงภาษารุนแรงนะครับสอเสียดนะฮะการกล่าวหาอีกฝ่ายหนึง่งหาว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ทราบพอเท็จจริงจริงๆไม่ควรดูถูกความคิดใครด้วยซ้ำใช่ค่ะข้อถัดไปล่ะคะข้อถัดไปก็คือว่าสัญลักษณ์แสดงอารมณ์กโกรธแสดงอารมณ์ไม่พอใจต่างๆ<ด>าอีโมจิเราพยายามหลีกเลี่ยงนะครับพยายามหลีกเลี่ยงนะมันทําให้กระพืออารมณ์ได้มากขึ้นใช่ครับค่ะ ข้อถัดไปล่ะคะต้องเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับการที่ผู้อื่นแสดงความคิดเห็นของตัวเองก็จริงนะครับเราไม่เห็นด้วยเราก็ควรเคารพไม่ควรจะไปละเมิดนะฮะทางด้านจิตใจแล้วก็ชื่อเสียงของคนอื่นด้วยนะครับมาถึงข้อที่7แล่ะคะข้อที่7ก็คือหากเราจะส่งต่อเรื่องอะไรควรจะหนึ่งตรวจสอบที่มาก่อนนะครับว่ามามาจากไหนมันจริงหรือเปล่าแต่ถ้าที่มาจากสื่อมวลชนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เชื่อได้นะคุณหมอใช่ครับ ถึงแม้เป็นสื่อกระแสหลักก็เขาเรีบทําข่าวจนเกิดความบิดเบือนขึ้นมาใช่ครับส่วนใหญ่มันมีความเป็นจริงบางส่วนเท่านั้นเองที่เหลือก็เป็นการเต้าข่าวหรือว่าสร้างให้เกิดกระแสที่คนอยากติดตามแล้วรู้สึกสนุกรู้สึกติดตามะนะครับก็ต้องพยายามตั้งสติให้ดีแล้วก็อย่าไปเชื่ออะไรทั้งหมดนะครับสุดท้ายนะฮะก็คือว่าหัวใจของการสือ่อสารบนโลกโซเชียลมีเดียก็คือการที่เราไม่ควรจะโต้แยง้งไม่ควรจะโต้เถียงหรือหาข้ออ้างอะไร แล้วก็อย่าเพิ่งรีบเข้าข้างตัวเองว่าเป็นฝ่ายถูกนะครับมีอะไรไปไงก,ก็ต้องรีบขอโทษไปก่อนนะครับแล้วก็เพื่อนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยปัญหาจะได้ไม่บานปลายเพราะว่าคนไทยเรานี่ก็ชอบฟังความขอโทษมากกว่าการท้าทายนะครับจริงค่ะแล้วยิ่งเกิดว่าไปประทะเนี่ยมันเกิดทิฐิไงคะใช่ครับต่างคนก็ต่างอยากเอาชนะมไม่มีใครยอมก็เลยทะเลาะกันมากขึ้นค่ะ คท่านผู้ชมคะในการลดกระแสดราม,มา่าต้องลดจากตัวเราเองก่อนเลยนะคะลดการใช้อารมณ์ให้น้อยลงแล้วก็ใช้เหตุผลให้มากขึ้นมีสติให้มากขึ้นแล้วก็ตระหนักว่าดราม่าไปก็ไม่ได้เกิดผลดีกับอนาคตของเราเองเลยมีแต่จะฝึกนิส,สัยเสียเป็นคนขี้หงุดหงิดรวมทั้งเป็นคนจับผิดด้วยแล้วคนที่จเจริญก้าวหน้าหลายๆคนนะคะไม่ได้มาจากการจับผิดเลยคะ่ะ แต่เขามาจากการหาข้อดีของคนหรือว่าของสิ่งต่างๆแล้วมาพัฒนาต่อค่ะดังนั้นหยุดดราม่าดีกว่านะคะและทั้งหมดเป็นส่วนของท่านโลกค่ะในส่วนของทันธรรมพระครูปรลัดสุวัฒนโพธิคุณท่านจะมีธรรมะอะไรดีๆมาฝากสำหรับเรื่องนี้โปรดติดตามได้เลยค่ะ จเจริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอารมณ์ดราม่าก,กับโลกโซเชียลเราจะเห็นว่าในโลกโซเชียลเนี่ยการแสดงออกแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างจะสุดโต่งนะภาษาที่ใช้เนี่ยเรียกว่าอ,อ่านแล้วบางทีต้องบอกในโลกจริงๆเขาไม่ใช้กันเลยใครใช้อย่างนั้นเนี่ยจะหยาบมากหรือมีคำศัพท์ว่าเกลียนหรือคําว่านักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นที่รู้กันคือว่าวางตัวเป็นเจ้าพ่อในที่นั่นเลย ใครมาถึงปั๊บตัวเองก็อ,อัดเข้าได้ใส่เข้าได้แบบสุดๆเลยเนี่ยอย่างที่ในโลกจริงๆเขาไม่ทํากันใครไปทําอย่างนั้นคงไม่มีใครครบด้วยเลยแล้วถ้าเกิดไปดูตัวตนจริงๆเพราะว่าบางคนในโลกจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ปกตินะสุภาพเรียบร้อยพอใช้ได้แต่ในโลกโซเชียลเนี่ยกลายเป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกับถอดหัวโขนออกแล้วอะไรก็ไม่รู้เนี่ย โอ้โหแบบเป็นนักเลงคีย์บอร์ดดาว่าเขาใช้คำหย,ยาบๆเสียหายมุ่งจะให้เขาเจ็บใจให้เขายอมรับตัวเองเนี่ยเหมือนเป็นขาใหญ่เป็นเจ้าพ่อในเวทีนั้นๆบางคนบอกเป็นการรักษาตัวตนหรือแสดงตัวตนในโลกโซเชียลเขาว่างันนะบางคนก็เรียกว่าขาใหญ่คีย์บอร์ดบางคนก็บอกนักเลงคีย์บอร์ดบางคนบอกเกลียนแล้วแต่จะใช้ศัพ์อะไรแต่ออกมาคือว่า เป็นการแสดงออกที่ค่อนข้างจะสุดโตง่งถามว่าทํำไมจึงเป็นอย่างนั้นแล้วจริงๆควรจะเป็นอย่างไรมาดูว่าทําไมยังเป็นอย่างนั้นก่อนคือคนเราเนี่ยความยับยั้งชั่งใจของเราว่าควรทําหรือไม่ควรทําอะไรมีหิริโอตปะเป็นเบรกที่สําคัญหิริ แปลว่าความละอายบาปจะไปทําแล้วอืไม่ได้อะมันมันไม่เหมาะมันไม่ควรเนี่ยไปทําเข้าอายบาปถ้าโอตปะปนี่คือกลัวบาปคือกลัวผลของมันที่จะเกิดขึ้นซึ่งฮิริโอตปะเนี่ยมีทั้งอายบาปและกลัวบาปผลแห่งบาปที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้กับในอนาคตข้ามภพข้ามชาติถ้าหากในแง่ความกลัวบาป อายบาปกลัวบาปประเภทที่ว่าผลที่จะเกิดขึ้นหลังความตายนะระหว,ว่างชีวิตจริงกับในโลกโซเชียลไม่ต่างกันนะเพราะประเด็นนี้มันเกิดขึ้นจากตัวเองภายในใจของตัวเองเป็นหลักแม้ไม่มีใครเห็นก็รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองคิดพูดแล้วก็ทำไปมันจะมีผลอยู่คนเดียวอยู่ในโลกโซเชียลที่ไม่มีใครรู้จักตัวตนของเราก็ยังไม่กล้าทำเพราะอายแล้วก็กลัวผลแห่งบาปที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ส่วนที่แตกต่างก็คือว่าบาปผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันในชาติเนี่ยเพราะกรอบของสังคมที่อยู่รอบตัวเรานะีไม่ว่าจะเป็นกรอบอย่างอ่อนก็คือเรื่องของมารยาทความยอมรับจากสังคมรอบตัวหรือกรอบอย่างแข็งคือกฎหมาย ไปทำผิดเข้าปั๊บเนี่ยถูกจับติดคุกเนี่ยคนกลัวไหมกลัวถ้าไปแสดงกิริยาการไม่ดีเข้าเนี่ยเสียมารยาทคนรอบข้างก็จะดูหมิน่นดูแคลนไม่ยอมรับกลัวไหมกลัวอันนี้ในโลกแห่งความเป็นจริงจะกลายเป็นฮิโรอตปะที่คอยล้างใจคนให้ไม่กล้าทําในสิ่งที่ไม่เหมาะสมผิดกราเทศะเสียมารยาทหยาบคายไปรุกินคนอื่นเขาไม่กล้าทํา แต่พอเข้าโลกโซเชียลไม่มีใครรู้จักปั๊บเนี่ยลุยสุดๆไปเลยเลยกลายเป็นกลียและนักเลงคีย์บอร์ดไปเลยนี่ความแตกต่างที่สำคัญอยู่ตรงนี้ประการที่2ก็คือในโลกโซเชียลเราสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคนจำนวนมากได้ในเวลาสั้นๆเช่นว่าถ้าเปรียบเทียบกันนะในโลกเห็นความเป็นจริงเราเจอกันก็คุยกันทีละคนสองคนใช่ไหม วงเพื่อนฝูงเจอกันทีห้าคนสิบคนก็ถือว่าโอ้เป็นกวนใหญ่แล้วแต่ในโลกโซเชียลบางคนมีสมาชิกอยู่ในเฟซเนี่ยห้าร้อยคนพันคนนี่พอแสดงความคิดเห็นอะไรลงไปถึงปั๊บเนี่ยมีโอกาสจะไปถึงเพื่อนจํานวนมากได้ในเวลาสั้นๆยิ่งถ้าเกิดบางเรื่องที่แสดงออกแล้วมันแรงมันโดนเป็นไงเอ่ยไม่เฉพาะในกลุ่มเพื่อนเรานะเขาไปโพสต์ต่อมันผลึบเดียวบางทีกลายเป็นอะไรล่ะกระแสนในสังคมไปถึงคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านได้ อย่างที่เจ้าตัวเองบางทีก็ตื่นตะลึงคาดไม่ถึงส่งผลเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาในชั่วข้ามคืนเลยอย่างนี้ก็มีดังนั้นมันจึงเร้าใจยั่วใจให้คนบางคนอยากจะสร้างตัวตนให้เป็นที่ยอมรับคนอื่นแล้วรู้ว่าจะได้อย่างนั้นปั๊บเนี่ยพูดแสดงความเห็นธรรมดามันก็ไม่แรงมันต้องแบบเช็ค คำหนักๆแสดงออกที่แบบดราม่านหน่อยๆจึงมีโอกาสจะไปโดนแล้วก็เกิดเป็น Talk of the Town เป็นที่พูดถึงกล่าวขวัญถึงทั้งบ้านทั้งเมืองขึ้นมาได้มันเป็นแรงยั่วยุอีกทางหนึ่งยิ่งเห็นมีกระแสดรามา่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเป็นระยะระยะวันสองวันโอ้โหเรื่องที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนคนที่โนเนมอยู่ต่างจังหวัดแท้แดีเป็นเด็กด้วยเนี่ยแพบเดียวรู้จักทั้งประเทศคนใหญ่คนโตย,ยังเอาไปใช้ล้อเลียนกล่าวขวัญถึงกันเนี่ย ก็ยิ่งยั่วใจว่าอยากจะเอาลองเอาอย่างนั้นมั่งเลยเกิดการเรียนแบบกันในทางด้านนี้อีกทางจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมีทั้งข้อดีข้อเสียถ้าหากว่าดูตัวอย่างจากโลกโซเชียลแล้วหยิบยกตัวอย่างที่ดีออกมาใช้กระตุ้นว่าแสดงออกดีๆแล้วคนสนใจเนี่ยนะในทางสร้างสรรค์นในทางบวกเนี่ยอันนั้นโอเคไม่มีปัญหาอะไรโลกโซเชียลทำให้เราเองมีช่องทางในการสื่อสารกับคนอื่น มีโอกาสช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลได้มากมายมหาศาลเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยถ้าเราเอามาใช้ทางบวกเป็นช่องทางในการไปหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ช่องทางในการดูตัวอย่างต้นแบบที่ดีๆทั้งโลกแล้วมาฝึกฝนพัฒน,ฒนาตัวเราเองเราจะได้ประโยชน์มหาศาลแต่ถ้าเกิดใครไปจับแง่มุมผิดไปดูตัวอย่างในแง่ความเด่นความดัง ว่าพูดอะไรแผงแผงแสดงท่าทางกิริยาคําพูดอะไรที่แรงแรงเสียเสียหายหายแล้วคนกล่าวขวัญถึงแล้วเอามาเป็นต้นแบบอันนั้นเนี่ยน่าเสียดายเพราะว่าเป็นการหาต้นแบบที่ผิดแทนที่จะได้ไประโยชน์จากโซเชียลก็เลยได้เป็นโทษแทนแล้วในโลกโซเชียลที่คิดว่าไม่มีใครเห็นตัวตนของเราเราจะพูดอะไรไปก็ได้จะเขียนอะไรไปก็ได้กลายเป็นนักเลงคีย์บอร์ดกลายเป็นเกลียน เป็นขาใหญ่ประจําแวดวงนั้นๆเนี่ยนะเวทีนั้นๆเนี่ยอย่าไปเข้าใจผิดนะว่าทําแล้วไม่มีผลเสียผลเสียในปัจจุบันชาตินี่เกิดทันทีคือทันทีที่เราพิมพ์ข้อความที่หย,ยาบคๆคลายๆใช้คําพูดแรงๆตั้งใจจะให้ฝ่ายเนี่ยเจ็บใจแล้วเลยไม่กล้ามาต่อปากต่อคํากับเราเนี่ยทันทีที่ใช้คําพูดอย่างนั้นออกไปนะคุณภาพใจเราเองจะคุณมัวเลยเสียเลย ใจเราที่ใสๆอยู่เนี่ยมันจะเริ่มขุนแล้วการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนในชีวิตจริงเราเองจะเสียหายไปหมดเลยในครอบครัวในที่ทํางานจะมีผลกระทบหมดเดีย๋ยวว่าแต่พิมพ์เลยนะถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าแค่เราคิดแมาบางทีโกรธขึ้นมาอยากจะพูดคํำแรงๆเขาเจ็บใจเนี่ยแค่คิดคุณภาพใจก็เสียแล้วยิ่งพูดหรือพิมพ์ออกไปยิ่งเสียใหญ่เลย ถ้าได้ลงไม้ลงมือไปทําร้ายเขาเนี่ยยิ่งใจเศร้าหมองหนักเข้าไปอีกเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นสังเกตใจของเราให้ดีแล้วอย่าไปทําในเรื่องไม่ดีแม้ไม่มีใครเห็นถ้าทุกคนมีฮิลิโอตปะรู้จักควบคุมตนเองไม่น้อยไปกว่าโลกแห่งความเป็นจริงถ้าอย่างนี้แล้วก็โซเชียลก็จะเป็นประโยชน์กับสังคมเราต่อตัวของเราได้ อย่างที่มันควรจะเป็นไม่กลายเป็นช่องทางในการที่คนระบายอารมณ์แสดงออกในทางเสียหายให้สังคมเราเองตกตำ่ำมารยาทของคนในสังคมก็แย่ลงเพราะคุ้นเคยในโลกโซเชียลจำนวนมากต่อมาคนก็มาใช้ในโลกจริงๆด้วยสังคมเราจะเป็นยังไงลูกหลานเราจะเป็นยังไงจะย่าแย่ไปกันใหญ่เราต้องไม่ทาอย่างนั้นแต่สร้างวินัยในตัวเราเองให้เกิดขึ้นฮีริโอตัปาในตัวเราเองต้องทำให้เกิดขึ้นมา เกิดแล้วคนที่ได้ก่อนคือตัวเราเองเราพูดแต่เรื่องดีๆใช้คำพูดสุภาพเรียบร้อยสื่อออกไปด้วยใจที่มีเมตตาสร้างสรรค์นเนี่ยเราได้ประโยชน์ก่อนเลยนะใจเราผ่องใสแล้วคนที่เราติดต่อสัมพันธ์ด้วยเขาก็ได้ประโยชน์ไปด้วยยิ่งเขาเอาข้อคิอคดหรือความเห็นของเราเองไปใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็มีส่วนได้บุญด้วยเหมือนเป็นการให้วิทยาทานกับเขาไปอีกทอดหนึ่งก็เป็นการให้ทานแบบหนึง่งเพราะฉะนั้น เราอย่าหลงไปกับกระแสด,ดราม่าในโลกโซเชียลเห็นเขาเกลียนเราต้องเกลียนด้วยเขาด่ามาเราต้องด่าให้แสบกว่าดูซิว่าใครด่าเก่งกว่ากันเนี่ยโอ้โหอย่างนี้แย่เลยไม่เอาใช้คําพูดทางสร้างสรรค์กันดีกว่าใช้คําสุภาพเรียบร้อยดีกว่าแล้วก็มองโลกโซเชียลเป็นช่องทางในการหาข้อมูลเพื่อมาพัฒนาตัวเราเองและเป็นช่องทางสื่อสารตัวของเราไปสู่โลกกว้าง เพื่อนนำสิ่งดีๆจากตัวของเราไปสู่โลกจเจริญพรต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาถ่ายทอดธรรมะทัธนทมแก่พวกเราวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วล่ะค่ะแต่ท่านผู้ชมยังสามารถติดต่อารายการได้อยู่นะคะทางช่องทางที่ขึ้นหน้าจอน,นี้ได้เลยค่ะ รวมทั้งติดตามธรรมะจากรายการของเราย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ dmc.tv และติดตามธรรมะของพระอาจารย์ได้ทั้ง Facebook ฐานะวุฒโธสตอรี่ท้ายนี้ขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมที่สนับสนุนรายการด้วยดีมาโดยตลอดวันนี้ในแพทย์ชัดชัยศรีบันติดดิฉันชุลีพรช่วงลังสีพร้อมทีมงานรายการทันโลกทันธรรมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ